จังหวัดมหาสารคามนะคะเดินหน้าจัดตลาดข้าวประชารัฐนะคะครั้งที่3เพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจค้าข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องค่ะที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานตลาดข้าวประชารัฐจังหวัดมหาสารคามครั้งที่3นะคะที่จัดขึ้นในช่วงวันที่15ถึง17มกราคมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางนิสากรนนทโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกันสร้างสีสันสนุกสนานนะคะกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายข้าวและผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปที่นำมาจำหน่ายภายในงานด้วยการตำข้าวโดยใช้โคลกกับสากทองคำตำข้าวแบบโบราณประกอบการเต้นเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าตลาดข้าวประชารัฐจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวนาขายผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวให้ผู้บริโภคโดยตรงและมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นโดยเป็นการบูรณาการแบบประชารัฐให้ภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยทางจังหวัดมหาสารคามนะคะดำเนินโครงการตลาดข้าวประชารัฐมาแล้ว2ครั้งด้วยกันซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมหลากหลายนะคะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการข้าวของพ่อกิจกรรมตลาดข้าวคนสารคามกินข้าวสารคามตลาดข้าวประชารัฐตลาดของดีมีคุณภาพและกิจกรรมตลาดข้าวสุกนะคะมียอดจำหน่ายข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าวในทุกกิจกรรมรวม2ครั้งเป็นเงินกว่า300บาททีเดียวอ๋อ3ล้านบาทนะคะขออภัยค่ะเป็นภาพบรรยากาศของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนะคะทั้งไปเต้นสร้างสีสันแล้วก็ไปจีข้าวจีกันด้วยนะคะ